ค่ะมุกนัฐกิจตาค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะซึ่งสถานที่ที่เราจะไปในวันนี้นะคะก็คือท่ามกระแสและสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะซึ่งจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและน่าสนใจไปอย่างมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งพวกเรานะคะจะเดินทางไปโดยรถไฟขบวน485สายธนบุรีน้ำตกค่ะหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามของรถไฟสายมรณะเพื่อชมทัศนียภาพของริมฝั่งสองแควเห็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆระหว่างการเดินทางตามเส้นทางสายนี้ไปตามสะพานข้ามแม่น้ำแควอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมพร้อมที่ไปสัมผัสกับความงดงามของจังหวัดกาญจนบุรีกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจังหวัดกาญจนบุรีสามารถเดินทางได้โดยการขนส่งทางรถประจำทางและการขนส่งทางรถไฟจากกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงรถประจำทางปรับอากาศจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่กรุงเทพมหานครปลายทางสถานีขนส่งกาญจนบุรีระยะเวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงหรือการเดินทางกับรถตู้จากบริเวณถนนเข้าสารกรุงเทพมหานครระยะเวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงรถไฟขบวนแรกออกเดินทางจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกและขบวนที่2 ออกเดินทางจากสถานีรถไฟบางกอกน้อยหรือสถานีรถไฟธนบุรีปลายทางสถานีรถไฟกาญจนบุรีตอนนี้นะคะเราก็ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควกันแล้วค่ะซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายมรณะและเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะและจากการสร้างภาพยนตร์หลายเรื่องนะคะซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังไปทั่วโลกค่ะผู้คนที่มาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะนิยมเข้ามาเยี่ยมแวะชมดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์และชมความงามของสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ค่ะสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งเป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้นในปีพ.ศ. 2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักท่อนกลางภายหลังสงครามสิ้นสุดลงรัฐบาลไทยได้ซ่อมแซมใหม่ด้วยเหล็กรูปเหลี่ยมเมื่อปีพ.ศ. 2489จนสามารถใช้งานได้ปัจจุบันมีการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพปัจจุบันนะคะทางรถไฟข้ามแม่น้ำแควเนี่ยสามารถเดินได้ค่ะซึ่งเป็นที่ชื่นชอบมากเลยนะคะทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะเพราะว่าจะได้ชมทัศนียภาพสวยๆน่าชื่นชมและนอกจากนี้นะคะระหว่างทางเดินเนี่ยก็ยังมีแท่นยื่นออกจากรางเพื่อให้ยืนหลบรถไฟได้ด้วยค่ะค่ะและอีกงานหนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้เลยก็คืองานประจำปีของเมืองกาญจนบุรีค่ะงานประจำปีของเมืองกาญจนบุรีมักจะจัดร่วมกับงานกาชาดซึ่งปกติจะจัดขึ้นปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีในงานนี้มีการชมเมืองจำลองแควโบราณกาญจนบุรีแสดงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชาวกาญจนบุรีมีการแสดงแสงสีเสียงชุดสะพานข้ามแม่น้ำแควทางรถไฟสายมรณะสถานที่ถัดไปที่เราจะไปนะคะก็คือถ้ำกระแสซึ่งอยู่ถัดจากสถานีสะพานแควใหญ่ไปอีก3สถานีใหญ่ค่ะซึ่งระหว่างทางนะคะเราก็จะผ่านสะพานสายมรณะซึ่งเป็นสะพานที่หวาดเสียวแล้วก็น่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวค่ะในคริสตศักราช1943ทหารเฉลยศึกนับพันนายและแรงงานชาวเอเชียร่วมแรงสร้างทางรถไฟสายมรณะสายนี้
ภายใต้การควบคุมของจักรพรรดิญี่ปุ่นเพื่อสร้างทางรถไฟสายไทยพม่าระยะทาง415กิโลเมตรซึ่งทหารเฉลยศึกส่วนมากมักเป็นชาวฮอลแลนด์ชาวออสเตรเลียและชาวอังกฤษได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟจากทางทิศใต้ของเมืองทันบูซายัดประเทศพม่าเพื่อเชื่อมต่อระหว่างทางรถไฟฝั่งไทยเส้นทางสายนี้ใช้เป็นเส้นทางขนส่งเสบียงอาหารและเฉลยศึกไปยังประเทศพม่าอย่างไรก็ตามหลังสงครามโลกสงบทางรถไฟเส้นนี้ได้ถูกรื้อถอนเนื่องจากความไม่ปลอดภัยของการเดินทางถ้ำกระแสเป็นถ้ำขนาดเล็กอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟถ้ำกระแสภายในถ้ำมีพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พักของเฉลยศึกเมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะระหว่างไทยถึงพม่าโดยมีตัวถ้ำติดกับสะพานไม้มรณะและแม่น้ำแควน้อยเป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามและเป็นบริเวณที่ยากที่สุดสำหรับการสร้างทางรถไฟเนื่องจากเส้นทางโค้งชันเรียบภูเขาด้านล่างเป็นแม่น้ำลึกบริเวณนี้จึงได้สมญานามว่าโค้งมรณะปัจจุบันถือว่าเป็นจุดสำคัญของการท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้นอกจากเราจะได้ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วยังได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่อชาติไทยเป็นอย่างมากค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราขอฝากการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีไว้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจของการท่องเที่ยวในภาคกลางค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ